สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง28นะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ถือว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะร้อนแรงทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวผมเองนี่ก็เรียกว่าแทบจะเอาไม่อยู่นะฮะเป็นเรื่องราวนะฮะของ2คนดังในโลกโซเชียลนะครับท่านแรกนะครับคุณมาร์คพิทบูนะครับเป็นเจ้าของเพจพิทบูโซนนะครับอีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นคุณหมีเป็นตัวแทนของเพจสังคมอักเสบซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ย เขาค่อนข้างจะมีเรื่องราวที่กินแหนงแคลงใจมีประเด็นที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะฮะถามว่าทําไมวันนี้สังคมอักเสบเกิดขึ้นได้เขาบอกเลยครว่าเกิดขึ้นเพราะมาร์คพิทบูลเนี่ยแหละถามว่ามาร์คพิทบูลเนี่ยทำไมวันนี้ถึงต้องมีอารมณ์เดือดดาลนเหลือเกินมาร์คพิทบูลบอกว่าก็มันด่าผมทุกวันน่ะใจผมทํำยังไงจะมีใครบ้างทนได้อย่างผมวันนี้นะฮะขออนุญาตคุยกับทั้งสองท่านแต่ขอให้คุยแบบสมานฉัน์เคลียร์กันนะฮะจะได้เข้าใจกันแต่เคลียร์กันเนี่ย อย่าต้องมีเรื่องมีราวกันนะครับสัญญาได้ไหมสัญญาครับสัญญาได้ไหมฮะกมไม่มีอะไรอยู่อ่ะโอเคสวัสดีฮะคุณหมีครับครับคุณมากครับฝั่งนี้คุณหมีแห่งสังคมอักเสบนะครับเป็นหนึ่งในแอดมินใช่ครับผมไม่เคยเปิดเผยตัวไม่เคยครับครั้งแรกเลยเอออย่าเรียกว่าไม่เคยเปิดเผยตัวผมไม่เคยปิดแต่ดันไม่มีใครมาถาม ว่าอย่างนั้นก็แค่ละเรื่องทางฝั่งนี้ไม่เคยโผูกน้าเลยใครจะไปรู้จากมึงอ้าวเขาจะไม่อย่างเป็นมึงเอาใจเย็นๆคุณขอใช้คำว่าคุณเพราะเราออกอากาศคุณนะเพราะเราออกอากาศอยู่นะครับมาอย่างนั้นนะให้เกินหน่อยนะเอเคกินกันหน่อยนะโอเคผมถามอย่างนี้ในมุมคุณหมีเพจสังคมอักเสบเกิดขึ้นมาได้ยังไงหลายคนตอนนี้กําลังหันไปมองเพจเพรจริงๆแล้วเพจในบ้านเรามีไม่ไม่ไม่กี่เพจที่มีชื่อเสียงนะครับผมครัแหม่มโพดํา นะครับดราม่าแอดดิตของสายชิงเอาผมไปเทียบกับพวกนั้นเลยผมผมยังไม่ถึงระดบับอ่าแล้วก็จะมีเป็นปลายโซเชียลฮันเตอร์รนะครับก็อีกเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้เอ่ยชื่อคุณก็เป็นเหมือนกับเพจน้องใหม่ที่กํลาลังมาแรงนะฮะครับครับทำไมถึงถึงใช้คำว่าสังคมอักเสบแล้วเกิดมาได้ยังไงอ่ะผมถามมุมนี้ก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ว่าเราคอมเมนต์กัน,นปกติในเรื่องของคุณจอมซัพ์นะฮะ คือ <C os ur ion> ผมเป็นคนหนึ่งตอนแรกที่ไม่รู้เรื่องนี้เลยเดี๋ยวนะคอมเมนต์นี่ใครคอคอมเป็นคนคอมเมนต์ผมเป็นคนคอมเมนต์ตัวคนเองเลยคือคือผมเป็นคนเหมือนคนเล่นเฟซปกติคนหนึ่งเราอยากรู้เรื่องนี้เราก็ต้องไปฟังว่าใครเป็นผู้รู้ในตอนนั้นกระแสมาร์กมาเราก็ไปฟังพอไปฟังแล้วคือเรารู้สึกว่าเอ๊ะเห็นคอืนจริงๆแล้วตรงนี้มันไม่ถูกไม่ถูกอย่างเช่นเรื่องอะไรอย่างเช่นว่าคือบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องที่ว่าบางทีขั้นตอนนี้ไม่เกี่ยวกับตํารวจนะฮะโอเคบางคนอาจจะมองว่าเพจผมเนี่ย สับสนตารวจหรืออวยตํารวจแต่ไม่ใช่เพราะว่าตํารวจดีๆตารวจดีๆเนี่ยผมก็ต้องการไว้ตํารวจเลวผมก็ใส่แต่ทีนี้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคุณมาจะเล่นเรื่องตํารวจหนักมากแล้วเราคุณรู้สึกว่ามัน,มนตรงนี้ไม่เมนะ็กเซนอ่ะเราก็เลยพิมพ์แย้งไปแต่บางทีเราอาจอันนี้ผมก็ต้องผิดเองด้วยผมอาจจะเม้นหน้าลำคานเม้นเยอะ อันนี้คือยอมรับว่าผิดเองเขาบอกเขาผิดเองนะคือตอแยอ่ะไม่เลิกอ่ะมันควรจะต้องจบแล้วมันควรจะต้องจบแล้วแล้วมันหลานโซนยังไงลาสุดเดียเ๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเอาใจเย็นๆทีละเรื่องเอ้นไวตาปลือยไม่สบายหรือเปล่าผมสบายผมไม่สบายเลยผมเพิ่งมาจากโรงพยาบาลนะโอเคงั้นรับผมไม่จากโรงพยาบาลเดี๋ยวหมดแรงเก็บแรงก่อนโอเคทางนี้เชิงงี้ก็คือทีนี้ก็เสร็จปุ๊บพอเราเราก็น่าจะมิ้นหน้าลำคานด้วยเพราะว่าเม้นไม่เลิกเขาเขาม้นกี่อันเขาโพสกี่อันแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่มีการด่ากันแต่มันอาจจะเป็นเพราะชื่อเราไปคุ้นตาาเ ผมไม่เคยรู้จักคุณเลยชือคุณเนี่ยคุณอยาสำคัญตัวนเองพิดเดี๋ยวนะใจเย็นนะคุณมีคลิปอะชื่อคุณเตะตายยังไงชื่อคนณชื่อก็อาจจะเป็นเพราะว่าชื่อเราเตะตาเพราะว่าเราอาจจะถามเขาบ่อยอไปทีตัวเองของตัวเองอเดี๋ยวเดี๋ยวเเรามีคลิปเป็นหลักฐานเดี๋ยวเปิดให้พี่ๆก็ฟังได้แล้วจริงๆมีคนฟังแล้วหนึ่งคนโอเคยังไงต่อเขาก็ด่าอันนี้ออกมาด่าอะไรด่าอันนี้ก็ก็ อย่าพูดดีกว่าบางคำก็ไม่เหมาะอับที่สารนะท่าที่ผมดูไอ้ที่ผมผมผมดูได้ไหมอ่าได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเปิดให้ดูทาไมผมดูแล้วผมเห็นแล้วก็คำนั้นแหละเขาบอกว่าเขาด่าว่าขอโทษนะลูกกะอ่าลูกกะไปต่อเอาเองผมไม่รู้อ่ะลูกกะแล้วกันประมาณนั้นเขาก็พูดว่าถ้าพวกมึงแน่จริงนักก็ทําเพียและแข่งกันผมก็โอเคอันนี้เป็นจากที่คุณร์คพูดใช่เพียึงพ่เปิดมาำได้ไหม คือผมบอกอย่างนี้ผมทําเพจใช่ไหมครับทีนี้คนไม่ชอบผมก็เข้ามาด่าผมงั้นผมบอกถ้าคุณก็ไปทาเพจคุณเองถ้าคุณไม่ชอบผมจะไปติดตามทำไมไม่ได้บอกว่าเป็นคนที่คนเดียวเออผมบอกทุกคนบอกทุกคนเออทุกคนเลยใครก็ได้ที่คุณอยากจะทําคุณอยากจะเผยแพร่ความคิดคุณก็ขายไปแต่คุณทําเพจด่าผมอย่างเดียวเข้าใจไหมคุณระบุชื่อในคลิปมีชื่อคุณชื่ออะไรชื่อเฟซเดี๋ยวเปดูกัน อ่เเดดีี๋๋ยยววก็เพราะไอ้เพจเนี้ยมันด่าผมยังไงผมนึกจำชื่อได้ก็เดี๋ยวก็ผมเลยบอกไอ้เพจนี้มันเพจไอ้สังคมบกษตรไม่ใช่ไม่ใช่สังคมเกษตรคุณเคยด่าชื่อเฟซบุ๊กที่เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวคุณจำไม่ได้เองผมมีคนติดตามวันหกเจ็ดแสนก็ก็ใช่ไงผมจะไปจำคุณได้ยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีคลิปมีคลิปแล้วยังไงแล้วมันจบไปหรือยังอ่ะเดี๋ยวนะคุณว่ามันจบไปหรือยังอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะท้าจบไปหรือยังอ่ะเดี๋ยวนะแล้วทุกวันนี้คุณจบหรือเปล่่่่าาาอออออะะโเคคุณมมกกแป๊บนนนึงผขี้ สรุปแล้วคุณก็เลยไปตั้งเพจสังคมอักเสบขึ้นมาใช่ครับเพื่อเพื่อด่าผมอย่างเดียวจริงๆแล้วคือเพื่อด่าเขาหรือเปล่าย่างเงอ่าไม่ผู้ชายหน่อยตอบเป็นลูกผู้ชายหน่อยไม่ใช่แรกเริ่มคุณมีคนดูอยู่ห้าหกร้อยคนคุณทำไล้ไม่ถึงแรกเริ่มมีเก้าคนเออแล้วคุณทำแล้ไหมอย่าอย่ายกสูงขนาดนั้นไอตอนเก้าคนในคุณทำแล้บ้างวันวันคุณอ่ะเรื่องจอมทรัพย์อย่างเดียวเออด่าใครไม่ได้ด่าคุณด้วยเฮ้ยลูกผู้ชายขอโทษทุกอย่างในเฟซบุ๊กมีหลักฐานแล้วเราไม่เคยลบก่อนคุณขุดไปอันแรกก็ไมมม่่ีคาาว คุณอย่าเฮ้ยอย่าหน้าไม่เาหน้าตัวเองอย่าหน้าตัวเมีย่หน้าตัวเมียอย่ไงไรคนคนเป็นพยานเยอะดูได้ไม่มีใครเป็นพยานคุณหรอกวันนี้มีคนรอคุณอยู่ข้างนอกเยอะอย่างนี้คืออย่างนี้นะครับไม่รอไม่รออ่ะคุณหนุ่มว่าเฟซบุ๊กเนี่ยมันไล่เป็นเรื่องแรกได้ไหมได้อ่ะก็ไล่ไปดูดิว่าผมด่าใครคืออันนี้คุณคุณก็ยืนยันในมุมของคุณว่าคุณไม่ได้ด่าแล้วมีหลักฐานด้วยคุณไม่ได้ด่าเขานะแน่นอนแต่ทีเนี้ยไอ้ประเด็นที่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ย ในมุมของสังคมอักเสบเองเนี่ยนะครับอาจจะมีพาดพิงถึงเขาม mark map อ๋อแหนบแหนบเออมาร์กแหนบคืออะไร map เนีไอ้แหนบไอ้เนิร์อะไรหลายอย่างนะคืออะไรมร m อ่าแหนบเนี่ยผมเป็นคนบอกเองเลยกล้าพูดเลยว่าผมเป็นคนตั้งฉายาเองทำไมถึงตั้งเพราะตอนนั้นเนี่ยคือเราเถียงกันเรื่องแหนบแหนบไหนแหนบที่เขามีคดีอยู่นี่แหละตอซึ่งซึ่งเราเราก็ไม่ต้องพูดกันอ่าไม่ต้องไปเกาวลูงนะอ่ะยังไงฮะคือคือเลยตั้งว่ามาร์ k แหนบอ่าคือเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เขาก็พูดไม่ถูก เราก็เลยเรียกว่าแหน็ผมชนะคดีไปแล้วไงยังไม่ถูได้ไงก็อถ้าเกิดคุณชนะคดีแล้วผมก็ผมก็ยินดีด้วยคุณต้องขอโทษผมด้วยอ่ถ้าเรื่องนี้นะเรื่องแหนบนะที่ผมด่าคุณผมขอโทษเพราะว่านี่คือคุณชนะแล้วนะจบเรื่องแหนบจบไปนะอันนี้ออัันนนนีี้้ผมผผมมชื่นชอบนะผมถือว่าคนเราเนี่ยมันต่างมุมต่างความคิดถูกไหมครับในมุมของเขาจะมีความคิดแบบนี้ในเมื่อเขาเขาบอกเขาผิดโอเคเขาขอโทษได้อย่างเงี้ยเคลียร์ไหม เคลียร์ไหมคุณมากไหมก็เคลียร์เรื่องนั้นอันนี้ผมนึกอยากจะรู้ว่าต่อเนี้ยคือถ้าจบรายการเนี้ยจะยุ่งกับผมอีกหรือเปล่าคืออย่างนี้นะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดตอนจบเอาตอนเริ่มก่อนเดี๋ยวคนไม่เข้าใจเอ้อยู่ดีมันจบเลยมันไม่ได้ขอเป็นเรื่องเรื่องเรื่อง้เรื่องแหนบจบนะเพราว่าจบคือผมต่อสู้เพื่อคนที่เขาขับรถบรรทุกแล้วโดนรังแกอแล้วผมก็หน้าชู้จนคนะคดีไปแล้วนะมันจบไปแล้วไอ้นี่กระดาทุกวันน่ะดาบไอ้แหนบยังงี้หาผมไม่เกลียดมันคือคำเรียกไปแล้วไง พี่ผมเนี่ยถูกด่าอ้วนร้อยเมียเลยผมอ้วนกว่าด้วยถ้าผมรู้จักเขาหรือผมเคยด่าเขาคนด่าผมก็ไม่รู้จักก็ใช่ไงซอสเจ็ดเนี่ยด่าผมด่าด่าผมแล้วด่าผมอีกผมเฉยเลยอ่ะมันเฉยไม่ได้หรอกใครจะเป็นคนได้ใช่นะนั่นไงเมื่อกี้ผมบอกนะถ้าไม่ติดว่ายังไม่ได้เข้ารายการที่นั่งอย่าี้เตะยอดหน้าแล้วเมื่อกี้แล้วคือคือคุณไม่ต้องพูดอย่างนี้หรอกมันไม่มีใครกลัวใครในหรอกเออเดี๋ยวเจอกันได้เลยรายการเจอข้างนอกเลยคือยังไงก็ได้ไม่ต้องใจเย็นใจเย็นใจเย็น ขอเป็นทีละประเด็นทีละประเด็นนะฮะใจเย็นนะคุณมาร์กนะไม่เดี๋ยวคือผมอยู่ดีๆผมไม่เคยยุ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรล้เดี๋ยวผมขอชี้แจงนิดนึงอเชิญอะไรที่ผิดเนี่ยไม่มีปัญหาคําว่าขอโทษเนี่ยนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือบางเรื่องบางราวเนี่ยพอมันลามไปถึงการทะเลาะกันละเราไม่ต้องมาสาวหรอกว่าใครเริ่มก่อนเฮ้ยเพราะสุดท้ายมันทะเลาะกันอยู่ดีนี่ได้ไงอ่ะาไม่ไม่เขากำลังจะบอกว่าผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนนี่ไงพอสาวคุณก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าผมเปิดคลิปขึ้นมาล่ะก็เปิดไป อ่านเดี๋ยวรู้จักมึงได้ที่ไหนวะเนี่ยใจเย็นนครับมีไหมครับใจเย็นจะได้เปิดเลยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะฮะเอาเป็นว่าเพจสังคมมาเสพเปิดขึ้นมายืนยันว่าใช่เพราะเขาบอกว่าให้ไปเปิดเพจมาด่ากันอ๋อไม่ใช่บอกว่าเปิดเพจมาด่ากันทําเพจแข่งกันอ่าเราก็แรกแกมาเนี่ยเราก็นําเสนอเรื่องครูจอมนะครับเราก็เสนอเหตุผลว่าเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ที่เราไม่เห็นด้วยอืมว่าทําไมถึงบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแพ เราก็เราก็ยืนยันว่าเห็นต่างะอ่ะเห็นต่างแล้วคือไม่ใช่ว่าเห็นต่างกับกับคุณม้าคนเดียวนะเห็นมาทุกวันนี้มีคนใช้คําว่าสังคมเกังเศษเป็นเพจเดียวในในประเทศไทยที่บอกว่าจอมซับเป็นแกะนี่ไงมันไม่เกี่ยวมึงจะเห็นแกะเป็นแพ้กับเรื่องของคุณมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมก็คุณนําเสนอแล้วคุณจะมาด่ามันทำไมก็ผมบอกครูใช่ไหมเป็นแพเป็นแพ้เอางนี้ดีกว่าออ่าเดี๋ยวใจเย็นคืออย่างนี้ทางมุมคุณหมีเองเนี่ยเขาก็อยากจะบอกว่า เขาอาจจะติดใจในบุมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณเคยไปด่าเขาว่าเป็นลูกกะใช่ไหมฮะแล้วบอกว่าไปเปิดผมไปเปิดเขาก็เลยติดใจอะ่ะไปติดใจเสร็จเขาก็เลยมาเปิดแล้วก็อาจจะแบบขอโทษนะโฟกัสที่คุณเยอะคือถ้าเกิดว่าผมเขาไม่ไาด่าผมไปยุ่งเขาทำไมมีคนติดตามไม่รู้กี่แสนคนทำไมผมไม่ด่าทำไมต้องด่าเขาอยู่คนเดียวอทุกครั้งที่ด่าคือคุณเริ่มก่อนใช่ไหม ลูกชายหน่อยต่อเป็นลูกชายหน่อยผมเคยไปเริ่มกับคุณก่อนไหมผมไม่ได้ด่าก่อนแต่อาจจะใช้คําพูดน่าลำคาเราหรือไปถึงอะไรเราหรือก็คืออย่างเช่นว่าคุณคุณมามาตอบสิให้คุณตอบประเด็นนี้ให้ได้คุณต้องตอบเรื่องนี้ให้ได้คือไปไปยั่วยุเขาไปยั่วใช่อันนี้ยอมรับเราไปยั่วยุแต่ว่าถ้าเผื่อว่าด่าก่อนด้วยคาหยาบคายยืนยันว่าไม่เคยทําคุณใช้คาโคตรถอยเลยบ้กอย่างเช่นอ่ะก็อาจจะใช้คําเหยียดอย่างเช่นอย่างเช่นผมไม่เคยผมบอกผมไม่เคยเข้าในเพจนี้ ผมไม่เคยเข้าอพจคือคืออย่างนี้นะคุณมาผมไม่เคยเข้าเพจคุณคุณตัดเรื่องเพจออกก่อนเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก่อนเกิดเกิดมีก่อนเกิดมีเพจเพจยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นคุูอย่ามาอย่ามาพูดแบบนี้ต้องไล่เลียงก่อนเพราะว่าผมมีคลิปถึงบอกไงดูคลิปได้ทีนี้คือเข้ามาเนี่ยนะผมผมก็ทําก็ช่วยครูจอมทรัพย์ใช่ไหมครับอันนี้ถามว่าผมไม่จําเลยคดีคุณตั้งแต่เมื่อไหร่คุณมาซากซายผมเรื่องอะไรนั่นไงตรงนี้ไงที่ผมพูดไงว่าถ้าส่วนตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยผมช่วยครูจออมมรััพยนเกี่วะไคุณถ มันไม่ได้เกี่ยวันไม่ช่วยมันไม่เกี่ยวคนไม่ช่วยเพราะอย่างนั้นก็ถามว่าล้วจอมจะเกี่ยวอะไรกับคุณน่ะทำไมยังไม่เกี่ยวล่ะครับก็ผมมองว่าเขาเนี่ยถูกแล้วที่โดนตัดสินแบบนี้คือมองต่างมุมคุณก็ต้องไปยุ่งกับนู่นเกี่ยวอะไรกับผมก็ตรงนี้ผมถึงตั้งคำถามว่าคนที่ช่วยเขาเนี่ยเอ้าเย่านอนนะว่านี่คือประเด็นสังคมเใ้ยนี่คือเรียอกวนเต็งถ้าไม่ใช่สิมันประเด็นสังคมถูกป่ะเอางี้พักก่อนพักความร้อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะเดือดมากกว่านี้ พักก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยต่อเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันต่อย,ยอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ใช่ครับนะครับต่อยอดเรื่องอะไรล่าสุดมีเรื่องราวของพระเวสสันดรโอ้โหครานี้เละเทะเลยครานี้คือมีปัญหาหนู่นนี่นั่นกันเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันสักนิดนึงแต่สัญญาจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีครับไม่มีการทะเลาะเบาแ้งต่อยตีกันนะคเคลียร์กันจกให้วันนี้ไปเลยนะฮะโอเคไหมครับพยายามครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวกลับมาครับ เอาละครับกับบุษริการโหนกระแสนะฮะยังอยู่กับกระแสร้อนนะฮะมาร์คพิทบูนะครับกับหมีสังคมอักเสบนะฮะเมื่อกี้ได้มีการพูดไปแล้วคุณหมีบอกว่าอ๋อเพิเปิดเพจขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณมาร์คเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเคยไปด่าชื่อเพจของเขาขออนุญาตเอ่ยเลยได้ไหมใช่ชื่อเพจด,ดิชื่อเฟซชื่อเฟซอ่ะชื่อเฟสคุณอ่ะใช่ครับผมชื่อสิทธิชัยสิทธิเดชอ่ะสิทธิเดชถูกไหมฮะใช่ครับสิทธิเดชคุณก็รู้สึกว่าเออต้องโฟกัสตาคนนี้ละไปเปิดเพจเลยก็ไไไมมม่่่่่่ใใใชชชกก็อียัง เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าในโลก Facebook อีกฝ่ายพูดไรก็ได้แต่ผมมีหลักฐานอืผมเปิดเพจมาเล่นแรกๆก,ก็คือว่าอธิบายสังคมเรื่องจอมทรัพย์ก่อนอืไล่าลาดับหนึ่งสองสามสี่ก่อนว่าไม่ไม่ใช่แพ้อือันนี้คือไม่ใช่แพลไล่ให้เห็นก่อนว่าขั้นตอนที่ครูจริงๆแล้วผมขอขอใช้คำนี้ลวกันว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าครูจอมทรัพย์ชนหรือไม่ชนอืแต่ตามกระบวนการที่ปร,ประเทศเราเยปกครองด้วยกฎหมายนี่แหละคุณทําแบบนี้หรืออะไรอย่างนี้มันก็ เป็นการที่พาตัวเองเข้าไปติดคุกอ่ะเอ้ยรถคันนี้ไม่เคยมีการชนใช่ไหมตรงนี้ผมไม่ทราบโ่ะไม่รู้ไม่ทราบมาพูดทําไมก็ตรงนี้ไงที่มันเป็นประเด็นที่ว่าโอเคเย็งตบปากไม่จริงครับเย็นเย็นเพราะว่าคือรถคันนี้มันไม่เคยมีการชนโนโนโนมีการพิสูจน์แล้วก็พิสูจน์แล้วไงมีการพิสูจน์ว่ามีรอยชนด้วยคำพิพากษามีไปอ่านได้ส0หน้าผมอ่านหมดแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยรอยชนไม่ตรงกัน เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของที่ว่าเป็นเรื่องของสารดสินแล้วกันอันนี้เราไม่ก้าวร่วอแต่ถามว่ามีรอยชนไหมเขาเปรียบเทียบว่าวันนั้นเนี่ยเกิดมีการถอยรถไปชนรั้วนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญที่ผมบอกว่าชนไม่ชนตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ครูจอมทรัพย์ทำคือเรื่องที่หนึ่งคือการบอกว่าขอให้การในศาลโดยที่ไม่ยอมให้การกับขั้นตอนพนักงานสอบสวนอ่ะโอเคอ่ะไม่เป็นไรไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องเราเดี๋ยวไปคุยกันอีกทีแต่ไอ้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นวันนี้ ยังไงฮะคือหนึ่งเลยเรื่องของเรื่องของพระเวสสันดรพระเวสสันดรยังไงผมไม่เชื่อผิดด้วยเลยป่ผมผิดผมผิดไหมผมไม่เชื่อพระเวสสันดรเเป็นพระเุทธเจ้าผมผิดไหมคุณวางมุมนั้นอ่าเรื่องมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่าเกริ่นก่อนแล้วกันอืผมก็มีคําถามแบบแบบคุณมาร์กอะแหละผมก็ไม่ได้เชื่อคือผมไม่ใช่ว่าเรื่องมันเกิดจากอะไรก่อนอะเรื่องมันเกิดมาจากว่ามีคนเอาคลิปมาให้ผมเผยแพร่คุณก็เผยแพร่ผมไม่เผยแพร่ ผมอ่านแล้วผมไม่อผมฟังแล้วผมไม่เผยแพ่ผมผมรู้สึกว่าเป็นคลิปอะไรเป็นคลิปที่คุณม้าพูดเรื่องนี้นะฮะผมฟังแล้วผมไม่เผยแพ่ผมรู้สึกว่าาที่ผมพูดดีกว่าคุณอย่าไปยุ่งกับเรื่องผมเลยนะโอเคอ่ัผมขอพูดเรื่องผมเองเดียวครับ่พูดพูดพูดคือวันนี้นะสังคมไทยนะเป็นสังคมที่เขานข้างเปราะบางมากนะครับมีการหลอกลวงมีการอะไรนะทรงเจ้าเข้าผีตลอดเวลานะเราบอกว่าวันนี้ผมก็เลยมาต่อต้านในเรื่องพวกนี้เรื่องความงมงายว่าผมไม่ไม่เชื่อหรอก ว่าพญานาคมีจริงต่อต้านหรือไปเกาะกระแสไม่ได้เกาะผมต่อต้านมาต้องนานแล้วน,นะว่าคือพญานาคไม่มีจริงนะครับเทพพระจงเทพเจ้าไม่มีจริงいいถ้าพญานาคมีจริงต้องมีพญาครุฑก็ต้องมีจริงいいเพราะว่าพญานาคกับพญาครุฑเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันใช่ไหมแล้วอย่างพระฤาษีจะมีลูกเป็นงูได้ไงแล้วมีลูกเป็นนกได้ไงอ um. แล้วบอกว่าให้คนบอกว่าให้ผมไปพิสูจน์อ um. ผมถามที่ว่าไอ้โลกใต้บาดาลเนี่ยผมพิสูจน์ไม่ได้หรอกแต่มีคนเชื่อนะนาทันโอมานก็บอกเขาเห็นเขาเห็นไงแต่ว่า แต่ว่าเวลาผมขึ้นเครื่องบินเนี่ยโลกบนสวรรค์เนี่ยเราไม่เคยบินสวนกับพญาคุฑสัออกทีดังนั้นมันก็เลยมีผมไม่รู้จะพิสูจน์ยังตะโลกใต้บาดานนลถ้าเกิดพญานาคมีจริงพญาคุฑก็ต้องมีจริงเพราะว่าเป็นพี่น้องกันแล้วมันที่มันไม่น่าเชื่ตอตรงไหนว่าพญานาคเนี่ยเป็นอาหารพญาคุฑอีกแล้วเมื่อไหร่จะถึงพระเวสสันดรเนี่ยทีนี้ผมก็จะบอกไอ้เรื่องอะไรหลายอย่างเนี่ยที่มันเป็นการสั่งสอนมันตั้งนานเนี่ยบางทีมันควรจะต้องเลิกเชื่อไ้แล้ว <ฮะ S 2> แล้วบางทีบางอย่างต้องยกเลิกไปแล้วอย่างพพพรรระะะเเเวววสนนดี่่่่่บบออกกาาามมมคป็ทธจ้ใชไ ทำไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าคนเรานะถ้าเกิดยกลูกยกเมียคอนอื่นเนี่ยมันผิดอยู่แล้วคุณจะไปบวชก็ไปบวชที่คุณจะไปยกลูกยกเมียคนอื่นได้ไงจริงไหมเขาพูดเหมือนกันเป็นชาติที่แล้วไงชาติที่แล้วของจะชาติ<ะ>ไหนก็ไม่เกี่ยวคือ,ค,อคือเคยเป็นอย่างนี้แล้ววันหนึ่งก็คือบรรพินศีลจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดมาเป็นผู้พระเจ้าในชาติหนึ่งเอางี้คนเรามีลูกเนี่ยเรารักลูกหรืไหมรักสิเออแล้วเราจะยกลูกขอทานไหมไม่ยกสิเออแล้วคนหนึ่งมีเมียเียอยู่ดียกเมียให้ให้คนอื่นเนี่ยมันใช่่ลา ไม่ใช่สิเออแล้วถามนี่ว่าผมเป็นกษัตริย์แล้วอยู่ที่มีคนมาขอเมียเนี่ยผมต้องตัดหัวมันใช่ไหมอันนี้คือในตำนานนะในตำนานเที่ยววันนี่คือความเป็นจริงของโลกควาจริงแต่นี่คือการแต่งมันทีโลกสมัยโบราณเนี่ยนะมันเหยียดหยามเพศหญิงนะแล้วก็เหยียดหยามคุณค่าความเป็นคนผมบอกผมรับไม่ได้ผมบอกผมผมไม่เชื่ออยู่แล้วไม่ว่าขุนแผนเนี่ยที่ฆ่าเมียเพื่อเอารุกงทำกุมารทองผมก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ผมบอกผมเป็นไม่ได้และอย่างการที่พระเวสสันดรเนี่ยนะคุณจะไปบวชคุณก็ไปบวชคนเอเดียวสิ แล้วคุณจะก่อนจะไปใครมาขอลูกขอเมีเยยกให้ถามว่าคุณถามพ่อแม่เขาหรือเปล่าแต่คือในมอมองมองอคุณก็เลยมันไม่ผิดของผมอ,ะอ่ะมุมมองคุณเป็นไงผิดตั้งแต่เล่าเลยยังไงเขาไม่ได้ไปบวชเขาถูกไล่พระเปีสันดรถูกไล่ไล่ไปไหนก็คือว่าเริ่มต้นเน,เนี่ยพระเปีสันดรเนี่ยท่านทรงช้าง <đến S 1> และทรงช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองของนครรีพีนะครับท่านก็ทรงช้างคุณไปรู้เรื่องนี้ได้ไงอ่านสิครับอ้าวเห็นบอกคุฑครั้งนึ่งเคยเป็นอาจารย์ด้วย Ờ, เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวหร,หรอกผมอ่านหนังสือก็พอแล้วอโอเคเราไม่ต้องไปภาพินตรงไ้นเราไม่ต้องภาคินอะไรหรอกพอชูชกเนี่ยมาเห็นก็ขอช้างช้างรูปนี้มันช้างเผือกเนาะก็ทางนั้นเขาก็โทษทีจำไม่ได้ว่าชูชกหรือพรามอีกคนหนึ่งจำไม่ได้ก็ยกให้ไปเรื่องนี้ผมไม่ได้สันทัดนะผมไม่ออกความเห็นแต่ว่ามีการอย่างนี้ก่อนพออย่างนี้ก่อนปุ๊บชาวบ้านชาวเมืองส่วนนึงก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งที่เคยได้รับทานจากพระเมสสันดอนก็อ่าวุ้ยดีจังเลย แต่อีกคนหนึ่งก็ไปบอกว่าเอ้ยทําอย่างนี้เนี่ยมันหนึ่งไม่ได้เสียดจะนไรบ้านเมืองอะไรก็ว่ากันไปอืจนทําให้เรื่องเนี้ยต้องตัดสินเขาก็เลยตัดสินไล่พระเวสสันดรอ,ออกจากเมืองอืนะครับพอพวกนี้เขาก็เลยเห็นละเห็นละเหอุละเหะเหยะหทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณมาร์กยังไม่ทราบอีกอย่างหนึ่งคือว่าเขาไปบทเป็นฤษีการการฤษีเนี่ยถ้าเขาประกาศอะไรก็แล้วอย่างเช่นเขาสาบานแล้วว่าใครมาขออะไรก็ตามเขาจะให้ ่อให้มาบอกว่าขอลูกก็ต้องให้คืออันเนี้ยมันเป็นมุมมองที่ต่างมุมมองคือขอโทษนะเท่าที่ผมฟังนะฮะทางนี้ก็พูดถึงในมุมความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะคืออย่างนี้ถูกต้องอคุณมาร์คพูดว่ายุคนี้ไม่ถูกต้องอันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่าเราผมคุยกับอาจารย์นอกรายการก็พูดอย่างนี้ถ้าคุณมาร์คพูดว่าอันนี้มันอยู่ยุคนี้ไม่ถูกต้องใช่ยุคนี้ขึ้นมาหมาถึงยุคนี้ใช่ไหมก็ยุคนี้ไงผมบอกเนี่ยวันนี้ถึงบอกว่าพยายาม พูดันนี้ผมบอกเวลาผมพูดแล้วยุคที่แล้วเชื่อไหมไม่เชื่ออผมไม่เคยเชื่อไงผู้อ่านวันนี้ที่ผมทําเพจผมไม่ได้ทําเพื่อให้คนเชื่อผมอแต่ผมทําให้เขาคิดเองเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเพื่อจะไปดูแลตัวเขาเองวันนี้มีแต่คนโดนหลอกลวงต้มตุนเพราะอะไรเพราะใครพูดอะไรก็เชื่อเขาบอกรอยแหน้าก็เชื่อทั้งนีงไม่เคยมีใครเห็นตัวก็เชื่อแตอนนี้ผมพยายามจะทำสอน้นี คือผมพยายามสอนว่าบางทีการที่จะฟังอะไรก็แต่มันต้องคิดบ้างใช่ไหมครับอืแล้วถามว่ามันก็เป็นสิทธิของผมเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณผมไม่เข้าใจออันที่มาเกี่ยวกับผมจริงๆริงคือคุณบอกว่าคุณใช้คําว่าคนแต่งจุดๆอืขออนุญาตไม่พูดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดพูดไปแล้วก็อาจจะมีผลไม่เยอะผมไม่รู้ว่าใครแต่งเรื่องนี้แต่ผมไม่เชื่อไงนั่นนั่นคือสิ่งที่คุณไม่ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครแต่งเรื่องนี้แต่ผมรู้เีย่ว่าล่าสุดเพิ่งไปทำงานทอดกระถินมาเขาบอกว่าไ้ผมติดกันเทศ ไอ้การอะไรนะการเทศมหาชาติโอ้ยผมไม่เอามาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้มันหลอกลวงต้องตุนผมก็เลยต่อต้านมาตลอดเวลาที่ผมบอกผมไม่เชื่ออืมันผิดไหมที่ผมจะไม่เชื่อคุณไม่เชื่อไม่ผิดแต่สิ่งที่คุณบอกว่าไปด่าคนแต่งว่าคนแต่งจุดๆจังและจุดๆคนแต่งคนนั้นอาจจะเป็นที่เคารพของคนอื่นเพราะการที่ไปอะไร กดขีดของเหงผู้หญิงเนี่ยมันไม่สมควรที่สะทำมันควรจะต้องยกเลิกกันแล้วจะชาดงชาดกอะไรก็แล้วแต่มันควรจะยกเลิกไปแล้วไม่ควรมาสอนอในแบบเรียนเขาก็แต่งให้คนเมื่อสองพันปีอ่อน <laughs> ผมไม่ได้อยู่ทั้งยุคนั้นนะผมอ,อยู่ยุคก<ข>ี้ก็ถูกนะครับเพราะฉะนัน้น,น,ขน,ขนคุณมาก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพระวิษณ์ดอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของยุคสมัยแต่ว่าทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเอามาให้เด็กนักเรียนเรียนเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งเพื่อศึกษาซึ่งจริงๆแล้วผมเห็นด้วยนะว่าเรื่องพวกนี้ก็ไม่ควรให้เรียนแแตต่่่ววาาาาเเเมมืออ้้บรรรจุลก็ง ใช้วิธีที่น่าจะนิ่มนวลกว่านี้ในการไม่เห็นด้วยคุณไม่ควรมายุ่งกับผมมันก็ปล่อยมันเป็นเรื่องของผมหรือเปล่าก็อย่างที่ผมอ่ะเดี๋ยวใจเย็นๆเอางนี้มันเป็นเรื่องของสองมุมมองนะฮะทางฝั่งนี้เขาก็มีเหตุผลของเขาตรงที่บอกว่าก็ไอ้เรื่องนี้ก็ขอโทษนะไม่เชื่อนะเขาก็แค่อยากจะระบายของเขาพูดของเขาในเพจของเขาฝั่งนี้เขาก็รู้สึกว่าเอานะเพจของเขามันทาเพื่อสังคมเขารู้สึกว่าเขาเห็นค้านเขาก็อยากจะออกมาพูดว่าเฮ้ย เรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องใน2000ปีก่อนถูกไหมฮะแต่ในวันนี้ถามว่าถ้าเอาเรื่องแบบนี้มาใช้ในวันนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันถูกต้องอเขาพูดถึงเรื่องเมื่อ2000ปีก่อนแต่คุณมารกก์คแอมบีมุมนึงว่า2000ปีก็ไม่เชื่อเหมือนกันมุมมันอยู่ตรงนี้ไม่คือ,เร,อเรื่องนี้มุมคือรนะามปามหรือคนแต่งไงอ่าโอเคนะคือลักษณะยอย่างนั้นเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะช่วงหน้าเรามาคุยกับทางรองศาสตร,ราจารย์นายปีชาพเพิ่มประสิทธิ์นะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านพุทธศาสนาจะได้เคลียยร์ไปแต่่่ก็ม้วาาาาอจนนังบ คุณจะต้องเปลี่ยนความคิดนัไม่ใช่นะคุณก็ยังมีสิทธิที่คุณจะไม่เชื่ออย่างเดิมได้มันเป็นสิทธิ์ของคุณถูกไหมฮะโอเคไหมแต่คณคไม่เตะกันนะไม่เตะไม่เต,เตะตาของขวางแล้วคุณเนี่ยผมอาจจะโดนฤทธิยาฤทธิยาเหรอยาอะไรคุณมันจะยาแบบป่วยนะเป็นไข่นะมันไข้หวัดอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาครับ แล้วครับกลรบาสู่ราการโหนกระแสนะตอนนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดานายปีชาเพิ่มประสิทธิ์นะฮะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนานะครับสวครับต้องใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาศึกษาด้วยใช่ไหมฮะครับผมอาจารย์ครับในกรณีแบบนี้ยังไงฮะผู้วิสันดอนคือจริงๆสร้างให้มีปัญหาจริงๆแล้วผมเคยได้ยินมาไม่ใช่แค่คู่นี้นะก่อนหน้านี้ในอดีต ย้อนไปเมื่อุ๊กี่สิบปีก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันเอาเอาข้อจริงเนี่ยฮะเรื่องประเด็นพระเวสสันดรที่มีการดิเบตกันว่าการทิ้งลูกทิ้งเมียของพระเวสสันดรเนี่ยเป็นความผิดความเลวเห็นแก่ตัวหรือเปล่าตามหลักฐานทางทางคัมภีร์เนี่ยฮะเริ่มตั้งแต่พศ500แล้วครับอันนี้พูดตรงๆแล้วไม่ต้องกลัวคุณมาไม่ไม่กลัวครับพี่เกิมองตาขวางไม่พี่มองตาตรงๆดิพูดตามทางวิชาการฮะก็คือตั้งแต่คัมภีร์ม่ลินทปัญหาเนี่ยเมื่อสักประมาณพศ500เนี่ยนะฮะกกกก็มมีีีีีาาาารรรรรถถเเเเเยยยงงงงืื่่่อออนน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 ้้้ััััแแลลวววะคบบใปจจุท ก็มีการยกมาถกเถียงในกลุ่มของพวกสตินิยมว่าว่าการกระทาอย่าว่าแต่พระเวสสันดรเลยแม้แต่เหตุการณ์ตอนเจ้าชายสิทธัตถะออกบทเนี่ยนะฮะออกมาพิเนศกรมเนี่ยคนก็ยังมองเลยว่าพระราหุลเนี่ยเพิ่งคลอดการทิ้งไปอย่างนั้นเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิสตรีและเด็กหรือเปล่าเหมือนเหมือนกับที่ต่างนี้เขาบอกประเด็นการถกเถียงนี้มันไม่ไม่ใช่เรื่องเรื่องใหม่นะฮะเถียงกันมาตั้งแต่2000ปีที่แล้วแล้วคือจะไปยกมีให้คนอื่นได้ยังไงใช่ครับใช่ครับแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้ฮะ เมื่อกี้ทุกคนก็เห็นตรงกันผมก็เพิ่งมีลูกเหมือนกันนะครับ,รบถ,ถ้าถามผมว่าจู่ๆมีคนมาขอลูกขอเมียเป็นผมผมให้ผมก็ไม่ไปทางให้แต่เพราะอะไรนั่นคือวิธีคิดของเราคือเราเป็นคนธรรมดาไงฮะแ,แต่ในกุศลของศาสนาพุทธซึ่งซึ่งเราอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้เนี่ยก็คือคนที่จะเป็นระดับพระพุทธเจ้าได้เนี่ยท่านต้องทําบาร,รมี3ระดับนะครับระดับแรกเขาเรียกว่าบาร,รมีธรรมดาก็คือเช่นให้ทานให้เงิน,ให,งนให้ทองก็ว่ากันไปซึ่ง ระดับเนี้ยมันสละง่ายใครๆก็ทําได้ถูกไหมครับทีนี้บารมีขั้นสองเนี่ยในความเชื่อพุทธก็คือเรียกว่าอุป,ปะบารมีคือบารมีอันนี้แก่กล้ลาละบริจาคอวัยวะหรือบริจาคลูกเมียเนี่ยเข้าข่ายว่าเป็นบริจาคอวัยวะเพราะมันเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยชีวิตคือเราหวงลูกหวงเมียถูกไหมฮะแต่ว่าแม้กระนั้นเนี่ยในคมภีของพุทธเนี่ยคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเขาเรียกว่าต้องทําบารมีขั้นสูงสุดด้วยก็เรียกว่าปรมัตบารมีคือการสละแม้กระทั่งชีวิต ซึ language, ่งวิธีค mmm ิดแบบนี้มันเป็นเฉพาะของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราพูดง่ายๆเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราใช้แอปโพสแบบนี้ไปมองแล้วก็มองว่าเรารับไม่ได้นี่คือความเห็นแก่ตัวคุณทิ้งลูกคุณไปได้ยังไงคุณคุณให้ลูกคุณไปเป็นคนใช้ของขอทานได้ยังไงอันนี้มันก็เป็นเรื่องหมุมมองเพราะฉะนั้นอันนี้คุณมากมองลักษณะนี้ใช่ผมพูดถึงเรื่องราวสมัยโบราณอีเรื่องราวเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนเองสาวกท่านเป็นคนเขียนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งสาวกแต่งพระสูตรเนี่ยสาวกแต่งใช่ไหมคือ อันนี้ก็ต้องแยกอีกเพราะพระไตรปิฎกเนี่ยเองมันก็ม,นกมันก็มีขอ้อถกเถียงเยอะนะครับว่าบางอย่างเป็นพุทธโพจน์ที่พระเจ้าตรัสบางอย่างก็เป็นภาษาวกพูดอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องชาดกเองเนี่ยมันก็มีมุมมองหลายอย่างบ้างก็ว่าเป็นพุพทธโพจน์ก็มีนะครับบ้างก็ว่ามีการเอานิยายของอินเดียม,มาผสมผสานอันนี้อัน,นมันก็ต้องตีความเป็นเรื่องๆไปแต่ว่าถ้าเรามองในจารีตของไทยอันนี้เรากลับมาเพราะตอนนี้กำลังเถียงในบริบทสังคมไทยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเวสันดอนชาดกเนี่ยเป็นชาดกยอดทิตพอสมควรแแล้้้้วก็็เ่สสถาาาบััันนนนนชูงงยยตตตุธปมะ อย่างเช่นพระเจ้าอยู่หัวปรมไตโลกกันนาเนี่ยก็ท่งให้นักปราดราชพิธีเนี่ยคล้ายๆกับว่ามาชมําระเวสันดรชาด,ดกกลายเป็นคัมภีร์มาชาติคําลงอย่างนี้เป็นต้นผมยกตัวอย่างว่าชาด,ดกอันเนี้ยค่อนข้างได้รับความนิยมในสังคมไทยเพียงเนี่ยเพียงนี้ประเด็นที่คุณมาพูดเนี่ยว่าเรื่องราวที่มันมีภินิหารอะไรอย่างเงี้ยคือคือถ้าเราจะไม่มองว่าเป็นเรื่องหลอกลวงประชาชนในแง่ของการศึกษาพุทธเนี่ยเรามองว่าอันนี้เป็นรถของวรรณกรรม ที่บางครั้งเนี่ยการ<ถ>แต่งรถ,รถของชใช่ครับซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงอันนี้เราไม่ทราบแต่ว่ารถของวรรณกรรมบางครั้งมันอานะะ่านจะทำให้เกิดความศรัทธาแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยลวงล่างทรงหรือว่าวัตถุมงคลอะไรที่อ้างปฏิหารม,มันหลอกลวงคนเนี่ยอันนี้มันชัดเจนถูกไหมฮะ,ะแต่เรื่องเราในคัมภีร์ของศาสนาพุทธเนี่ยถ,ถ้าเราจะมองว่าเป็นการหลอกลวงเลยอันนี้มันก็อาจจะมองได้มุมอื่นได้เหมือนกันอืมคือถ้าตอนแรกเนี่ยทางหมีเขาอธิบายแบบนี้ เคลียอเลยใช่ไหมเออมันก็ไม่จะมายุ่งกับผมไงใช่ไหมถ้าเขาอธิบายอย่างนี้เคลียแต่ทางนี้เขาอยากอธิบายอย่างนี้มุมมองเดียวกันเปล่าเขาไม่ให้ผมอธิบายเขาเมื่อกี้คุณก็นั่งฟังอยู่เขาบอกว่าแล้วมายุ่งอะไรกับผมเอ,อ,อาอเออก็ผมทนอ่านอยู่ว่าแล้วมาอ่านทาไมอ่ะยุ่งอะไรกับเว็บเพจผมของค<อ>ุณมันเป็นพับบลิกถ้ามีคนส่งแสดงผมไม่ฮิตมากเลยคุณนึกคนไม่ไหวเข้ามาดูคือมันไม่ได้เกี่ยวกับฮิตเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วของคุณเนี่ยมันเป็นพับบลิก ถ้าคุณไม่อยากมันตามด่าทุกอย่างเลยว่าคืออย่างอื่เรื่องนี้เนี่ยคุณไม่ใช่เพราะเรื่องอะไคุณก็จะเขราว่าเพจว่าพับบิก่ะเดี๋ยวนะพักหนึงฮะอาจารย์ครับผมขอขอบคุณมากได้ฟังเรื่องแค่นี้ครับอาจารย์นั่งฟังอยู่ตรงนี้นะให้เพื่อนหน่อยตอนนี้เป็นเรื่องของเขาละจริงๆอยากขออนุญาตนิดนึงขออยากฝากธรรมะนิดนึงเชิญเชิญเชิญคือจริงๆผมว่าทั้งสองท่านเนี่ยคล้ายๆกับเป็นพับบิกฟิกเกอร์นะที่ที่คนติดตามเยอะแล้วก็ผมคิดว่าความเห็นต่างมันเป็นเรื่องค่อนข้างปกติแล้วก็ผมก็คิดว่า จริงๆบ้านเมืองเรามันผ่านวิกฤตกีฬาสีมาพอสมควรนะผมว่าถ้าทั้งสองท่านเนี่ยมีเรื่องอาจจะมีอารมณ์ส่วนตัวปนนะแต่ว่าถ้าทั้งสองท่านดีเบตกันด้วยเหตุผลนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของให้ให้คนที่เป็นโซลอาที่ติดตามเราว่าเราเห็นต่างกันได้แต่เราไม่ต้องใช้คำยาบคายควบคุมมันไม่ต้องผมว <คน S 2> ่ามันจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทั้งสองท่านจะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมต่อไปคือตรงนี้พูดอย่างนี้เลยนะว่าถ้าเขาบอกว่าไม่ไม่ให้ผมยุ่งกับเขาเนี่ยมันเป็นไม่ได้เพราะว่าเพาพับ และซึ่งคือใครผ่านมาผ่านไปหรือว่าโยนไหมให้เพจผมเนี่ยบางทีมันอดไม่ได้เอางี้เดี๋ยวเวลาในรายการเนี่ยจะหมดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูต่อในเว็บเพจนะฮะของขนกระแสรวมถึง YouTube ของขนกระแสได้นะครับว่าเดี๋ยวยาวๆเนี่ยเพราะมมีบางส่วนที่ต้องถูกตัดทอนออกไปด้วยนะฮะเอางี้ก่อนสรุปจบในรายการที่เราออนแอร์ตอนนี้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าอยากให้เป็นยังไงไม่ต้องมา,มายุ่งกับผมดีที่สุดอ่าแต่สำหรับผมถ้าสิ่งใดที่คุณม้าทำไม่ถูก ผมจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติโดยและไม่ใช่คำหยาบโอเคไหมไม่ใช่คำหยาบโดนคนตีนว่าไงนั่นไงนนั่ไงเห็นไหมคือมึงมันไม่ใช่อย่างนี้คุณเขาเรียกว่าคุณเฮ้ยลูกผู้ชายนะลูกผู้ชายลูกผู้ชายแน่นอนลองไปย้อนดูดิว่าตั้งแต่ตั้งเพจมาเนี่ยก็ด่าด่าผมเมื่อกี่รอบแล้วเมื่อกี้ท้ากันแล้วผมถามงี้คุณบอกไม่เคยด่าชื่อผมแต่สุดท้ายเปิดให้ดูทุกคนก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวคุยกันต่ออันอันอันนี้ยังไงแมาว่าคุณด่าผมเมื่อกี่รอบแล้วมันก็น่าจะหายไปแล้วคุณกก็ด่าผมมรออบเหืนนั แล้วทุกวันนี้มันเลยเสร็จงนี้คุณใครบอกว่าจบไหมเอางี้เดี๋ยวก่อนนะเอาสรุปตรงนี้ก่อนคือคุณไม่อยากให้เขามาเกี่ยวข้องกับคุณอีกเลยไม่ต้องมาดาไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาวิจารณ์ผมได้ไหมก็ต้องถามคนอ่านก่อนแล้วกันว่าคนอ่านเขาเขาทนหรือว่าเขาสงสัยในสิ่งที่มาร์คพิทบูพูดไหมถ้าผมรู้ผมจะตอบแต่แต่อาจจะอย่างอย่างบอกงี้นะจะไม่ใช่คำหยาบ น้อยลงก็ตอบไม่ใช่คำหยาบเลยูแค่นั้นพอคือไม่มีการาส่วนตัวจะไม่มีการวิจารณ์ส่วนตัวไม่มีการใช้คำหยาบแต่จะพูดเนื้อหาที่ผิดทั้งหมดแค่นั้นพอนะแล้วแต่นั่นโอเคนะครับ อยากจะให้เป็นหรือไหมคุณอยากให้เป็นไหไม่ไม่ไม่คืออันนี้คือเหมือนดั่งสัญญาไอ้ดั่งคำสัญญาเลยนะถ้าผมวิจารณตัวตนหรือตั้งฉายาหรือพูดถึงคุณด้วยคำาะเอียดยามไม่ตั้งฉายาแล้วนะไม่มีถ้าผมพูดกันลางๆอย่างนี้แล้วเคลียร์กันอย่างนี้จบแต่ผมขอใช้สิทธิ์วิจารณด้วยความชอบธรรมด้วยความสุภาสิเขามีสิทธ์ไหมผมไม่เคยไปเสียคนวิจารนะโอเคแต่มึงด่ากูสิที่ให้หาไม่ด่าแล้วไงไม่ด่าแล้วไงคือมันต่างคนต่างกันน่ะไปไหนไปไหนไม่ด่าแล้วงอเคนะ เอาโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาตกกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปติดตามชมในเว็บเพจนะฮะรวมถึงยูทูบนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าด้วยติวจีไฟนะครับผลิตภัณฑ์หลินจือหมินนะครับบริษัทพีไอโพลินจำกัดมหาชนเครื่องสำอางมิสตีนนะครับและคอร์เรเอลนะครับคอลลาเจนจากปลาแทะจากปลาแทะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับยินดีครับครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันต่อในเว็บเพจนะครับสวัสดีครับ โอเคนะครับเรามาคุยกันต่อนะฮะจากในรายการสักครู่นี้นะครับสรุปคือเมื่อกี้ในรายการตรงเคลียร์ไหมเคลียร์หรือ,อยังว่าเขาเขาเขาก็จะไม่ใช้คําน,นู้นคํานี้คํานั้นคือถ้าไม่มายุ่งกับผมมันก็ไม่ต้องมาทะเลาะก,กัน mm hmm. หน้าที่ผมคือผมบอกผมทําเพจเพื่อที่อะไรเพื่อจะสอนให้คน mm hmm. ยืนด้วยขาตัวเอง mm hmm. ไม่ถูกหลอกลวงผมไม่เคยมาล่รอลวงใครต้องเชื่อผมผมบอกว่าให้คิด นะไม่ต้องเชื่อผมพูดอะไรก็เอาเก็บไปคิดเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของคุณแต่ไม่จำเป็นต้องมานั่งพูดอะไรต้องเชื่อหมดทุกอย่างคือมันเป็นไปได้มั้จริงแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือเรียกว่ามีมีเจตนาที่ดีกับสังคมอ่ะเจตนาผมมดีกับสังคมแล้วแต่เจตนาไอ้นี่ดิมันไม่เคยดีมันตามกัดตามจริงผมตลอดเวลามันก็เป็นสีสันนะมองเป็นสีสันได้ไหมล่ะไม่ต้องยุ่งกับผมดีสุดดีกว่าช่างมันเถอะคืออย่างที่พูดท้ายรายการเมื่อกี้เนาะว่าไอ้เรื่องตามกัดตามจริงเนี่ยอันนี้ยอมรับนะว่าผมก็ต้องททาาเพรบี วันนี้มันไส้ยังสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันมีแน่นอนแต่ว่ายอมรับก็ยอมรับแต่ว่าไม่ใช่เพื่ออะไรแล้วเพื่อฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนนิดนึงนิดนึงคือทีนี้เนี่ยผมไม่ใช่ว่าอย่างที่พูดเราสิ่งที่ผมดีเฟนต์ตัวเองตลอดคือหนึ่งผมไม่ได้เปิดเพจมาเพื่อจะด่าเขาผมเปิดเพลมาเนี่ยเพื่อจะโต้แย้งในบางเรื่องที่เขาพูดไม่ถูกและคือตอนแรกเนี่ยคือไม่ิไม่เคยคิดจะด่าแต่ว่าทีนี้เนี่ยโอเคเมื่อเราตกลงกันไปแล้วไอ้เรื่องจิกกัดไม่มีแน่นอนจากนี้ไป เรื่องการด่าให้เสียหายหรือว่าด่ากันถึงโคตรอะไรกันไม่มีมแต่จะวิจารณ์ด้วยบริสุทธิ์ใจการวิจารณ์ด้วยบริสุทธิ์ใจคืออะไรมีหรอือคุณ <c oughs> ก็จากนี้ไงนีไงโอเคไหมได้ไหมก็จะรอดูแล้กันทำผมพูดก็หนักแน่นพอเหมือนกัน <c oughs> คุณมีเครดิตด้วยหรอวะแล้วคุณมีเครดิตเหรอถ้าเืิดนับตอนเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณบอกไม่เคยพูดถึงชื่อสทธิเดชไม่เคยอะไรไม่รู้จักแต่ผมเปิดแล้วมีก็ผมจําไม่ได้ก็คุณจำไม่ได้แล้วคุณพูดทําไมอันนี้คอือ คุณบอกว่าคุณมีเครดิตแต่คุณพูดโดยคุณไม่รู้กันนั้นมันจบกันแล้วใช่ไหมคุณก็ออไม่จบยมันยังไม่เคยจบก็คืออค่าาดไงอ๋อไม่เกี่ยวครับเพราะคุณตอวหลังเนี่ยมันก็เ้ว่อนี่คือสังคมผมอยากให้กล้องเห็นหน้าอาจารย์ผมยังไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยผมอใช้ในคุณไทยผมไม่เคยเห็นหน้าวันแรกเนี่ยหนังหน้าวันนี้ก็ผมถึงบอกนะว่าอัเฟนมาสิอยากให้เห็นหน้าอาจารย์ตอนนี้ใครอยากเห็นคุณแค่รูปตัวจริงเกามีครับผมใช้เพืเอแฟนรูปตัวจริงใช่รูปหมีส้นตีนแต่ผมใช้ตัวจริงเหมือนกันผมสลับใใช้มมันนสิิทธ์ขอองผ่จเย็ๆ ติด่ากูมึงแค่รูปหมีตลอดไอ้สัสผมไม่เคยใช้หมีผมใช้รูปเป็นเด็กแสงอาทิตย์ผมย้อนกลับให้ดูได้หลักฐานมีด้วยผมไม่เคยดูเฟซมันหรอกแต่มีแต่คนแคปมาอ้าวนั่นไงอย่าไปดูอย่าไปฟังก็ผมไม่อยากฟังไงฟังดูอะไรขึ้นทุกทีต่อไปนี้นะฮะแฟนเพจของคุณมาร์คไม่ต้องไปบอกเขาเดี๋ยวเขาขึ้นก็ตรงนี้ไงผมถึงบอกไงว่าถ้าคุณบอกว่าผมไม่มีเครดิตคุณก็เช่นกันเพราะว่าสิ่งที่ึงอยากดังมือวหาททำวิธีการดังอื่นทำไมต้องถ้าบอว่าผมอยากดังเนี่ยนะครมม้้ผ อะไรเล่าโอ้ใครรัดก็ลงขายให้ผมแล้วไม่ยัดเนกุนเต้เย็นถามว่าถามว่าทำไมผมผมต้องต้องเกาะคุณอ่ะเพราะว่าหนังสือพิมพ์ก็ให้เพิร์ลซี่ผมอยู่แล้วก็เริ่มเกิดเลิกยุ่งกับทุกทีนี่ก็เพราะคุณพูดผิดไงเขาบอกเขาจะเลิกแล้วไงโอเคไหมฮะไม่เคยเกลียดใครขนาดนี้อกเลยยิ่งเป็นคนที่ให้อภัยคนตลอดนะ แต่อี้นี่กวนตีนมากเลยนะมไม่ใช่หรอกไม่ใช่กวนตีนแต่ว่าคุณมาอ้างว่าคนอื่นไม่มีเครดิตมึงจะไปทำหรือไม่ไปทำอย่าไปยุ่งกูพอเปล่าก็คุณอย่าทำให้มันสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดสิเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยนั่งนี่นั่งนี่คือมันกวนตีนมากไม่เอาคืออันนี้ไม่ได้ออกรายการใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้ออกรายการออกออกสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทันทีที่ท่านใกล้สิ้นพระชนาะก็บอกว่าอานนท์ ใช่นะฮะเดี๋ยวตอบไปอาจารย์เข้ามาด้วยใช่วยตอนนี้ไม่ใช่อันนี้คือไม่เคยเกิดทันเลยสองพันห้าร้อยปีแล้วเราพูดหลักฐานนั่งยังไงเขาก็พูดว่าเรื่องอาโนนนะพระอาโนนต่อไปนี้เนี่ยถ้าเราไปแล้วเนี่ยใครเป็นธรรมวินัยเป็นอาจารย์อาจารย์ยังไงอาจารย์พูดบ้างผมผมจะได้ผมจะได้ผมจะได้เรื่องนี้มันเกิดที่ประเทศอินเดียนะไม่เกิดที่ประเทศไทยนะยุ่งไปรู้เยอะขนาดนั้นไม่ไม่เดี๋ยวก่อนอ่ะไม่ ผม่ท่านบอกกำลังลุ้นอยู่คือผมไม่เคยพูดถึงเรื่องในในยุคปัจจุบันเลยเพราะอยู่ยุคโบราณก็นี่แหละผมกำลังไล่เรียนผมว่าอย่างนี้นะคือทั้งสองท่านเนี่ยจริงๆก็ก็มีข้อมูลชุดข้อมูลแต่ละคนซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดาแล้วก็คุณมาร์กขยับอยากขยับตัวบ่อยนี่มันตกใจต้องคอยหันมาห้ามคุณคุณมาร์กนี่ก็คคล้ายๆก็เป็นคนที่มีมีคนติดตามเยอะใช่ไหมฮะคือสังคมตอนนี้คือสมมติว่า ถ้าถ้าคุณมีวิภาคเนี่ยคุณมาร์กก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงเพราะเป็นคนสาธารณะทีนี้โอเคถ้าที่ของคุณมีที่เข้าไปวิภาคเนี่ยก็ก็ควรจะไปอย่างกัลยาณมิตรใช่ไหมไม่ไม่เข้าไปแบบกวนตีนแบบว่าง่ายใช่ไหมมันก็มันก็ทำให้เกิดอารมณ์มันทําให้เกิดอารมณ์เนี่ยกลายเป็นว่าข้อมูลดีๆอาจารย์ทางพุทธศาสนาบอกใช้คำว่ากวนตีนเลยนะอันนี้ท่านก็สุดๆแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่คุณมีก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นแต่ประเด็นก็คือพอพอสองท่านมีอคติแล้วเนี่ย เนื้อหาดีๆที่ควรจะแชร์กันได้อย่างสงบสึกมันก็กลายเป็นเรื่องอารมณ์ใช่ไหมฮะก็กล,<ม>กลับไปสู่จุดเลยว่าใครด่าใครก่อนใครท<ม>ะเลาะก,กันมึงด่าก,กูก,ก่อนกูดาก่ามึงแทนนี้เนื้อหาดีๆที่ควรจะได้เอาอมาถกเถียงกันมันก็เลยกลายปปเป็นการกลายเป็นเรื่องอารมณ์ไป<ม>ซึ่งจริงๆก็ไม่อยากให้ใหใหไม่เกิดภาพนี้เท่าไหร่แล้วจริงๆอาจา์ผมผมทำเพจเนี่ยนะครับมันก็จะมีคนที่คอมเมนต์มาถ้าคอมเมนต์ไม่เขาทำผมก็ด่าทุกคนไม่ได้ด่าเขาคนเดียวทุกคนที่กวนผมก็เฮ้ยผมก็ไล่จากเพจไปถ้าคุณไม่ชอบผม คือจะมาตามดับผิดผมจะเข้ามาทาไมก็ดา่าด่าแล้วให้หยุดก็ไม่หยุดพอไม่หยุดก็ต้องด่าแรงๆเพื่อจะให้ไปใช่ไหมครับผมผมไม่ต้องการให้คนเข้ามาเพื่อจะมาขัดขานผมผมทาเพจเพื่อให้คนมาฟังผมอันนี้พอเขาไม่ยอมหยุดผมดา่าด่าแล้วมาโกรธแค้นถามว่าถ้าอยู่ดีๆจะโดนด่าไหมไม่ครับคุณมาอันนี้อันนี้ก็เราก็ต้องทาใจนิดน,นึงว่าคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะฟังความเห็นของเราแล้วก็จะเชื่อตามเราหมดใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างผมไปออกบางช่องสู่เราไปว่า วัดหนึ่งที่คนเชื่อเยอะเขาก็มาด่าถล่มผมแต่ผมก็ไม่ไม่ไปเปลี่ยนความคิดเขาอะใช่ไหมฮะคือไอเรื่องด่าถ้าเกิดผมไปอย่างนั้นผมยินดีจะถกเถียงนะครับไม่มีปัญหาเลยแต่อันนี้คือมันไม่สนใจไงคือแบบแต่งนิยายก็เอาเอาทุกเรื่องอะคือทำไงก็ได้ทำให้ทำลายชื่อเสียงเขาไม่ได้แต่งนิยายตรงไหนเขาแค่เห็นยอดนนี้อันนี้คุณไม่งทำไมคุณไม่ไม่ไม่ไอ้เลยคุณไม่ไอ้เมื่อไหร่ก็คือก็เมื่อกี้ที่ผมที่เรายันกลางรายการก็เห็นแล้วว่าใครโกหกก่อน เอาละผมไม่ได้โกหกผมด่างจริงก็คุณไม่ได้ตอนแรกคุณไม่ได้บอกคุณบอกคุณจำไม่ได้ผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จบนะจบนะตอนนี้ถือว่าจบนะเพราะว่ายังไงก็ไม่จบเพราะคุณก็ไม่ยอมรับผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างจบแล้วผมพูดอย่างนี้ให้แล้วกันพี่มาร์ควันนี้เขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่มาใช้คําพูดเปรียบเปลยอะไรนะ dark man อะไรนะอะไรเออคือมาร์คมาร์คช่างบันเทิงไม่ต้องพูดแล้วผมผมรู้สึกยังไงเฉยเฉจริงๆถ้าถ้าคุณสิ่งที่คุณมีทำสมมติว่าคุณมาร์คมีข้อมูลผิดจริงเนี่ย คุณหมีให้ข้อมูลที่ถูกต้องมันก็เป็นประโยชน์กับผู้รับรับสารในเพจคุณคุณหมีไอ้คุณคุณมาถูกไหมแต่ประเด็นเนี้ยมันเหมือนมีเรื่องอารมณ์ส่วนตัวด้วยที่คุณหมีคล้ายๆแค้นที่คุณมาเคยว่าซึ่งคุณมาอาจจะลืมไปแล้วเพราะเพราะมีคนฟอลโล่เยอะผมว่าเนี่ยคุณหมีก็แสดงเสียเริตสมมุติว่าขอโทษคุณมาแล้วถ้าคุณมาเคยพูดว่าลูกกะอะไรที่ว่าจริงๆเนี่ย ผมว่าเขาขาดใจอะแล้วถ้าคุณเขาอโทษแล้วเคลียร์กันจบเป็นมิตรภาพกันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมสมมติว่าคุณมาขอโทษคุณมาไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเราก็รู้นะว่าบางทีเราก็เล้าหรือคือตัวผมเองไม่เคยบอกว่าตัวเองถูก บางทีผมเนี่ยถามคนไม่ใแต่ว่าคุณคุณหมีติดใจประเด็นนั้นใช่ไหมคือความความรู้สึกถ้าคุณม้าขอโทษเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมจริงจริงอย่างนี้ครับไม่ต้องขอโทษก็ได้เขาไม่เป็นเขาเป็นไอ้คนนี้แน่นอนเลยเขาไม่เป็นเขาไม่ครบเขาบอกไม่ครบอย่างนั้นก็ไม่ยุ่งกันแต่ไม่ยุ่งกันคือไม่ไม่ยุ่งกับผมมันจบไปต้องนานแล้วีผมมด่่่่าออไปปแต่เหมือนเขาขาดใจเห็นไหคุณม้าเขาขาดใจนี่คผมบอกให้ถ้าเกิดคุณไม่ชอบผมคุณจะมาตามผมทำไม Sociedad, ใช่ครับเขาแอบรักแอบรักแฉมแอบรักทั้งรักทั้งแค้นแล้วพอตั้งเพจมาก็ด่ามันตลอดคนก็คอบไ้ดูตลอดซึ่งผมก็บอกอ้ยผมไม่จะยุ่งปแล้วไม่ต้องแคปให้ผมอีกนะก็ยังไม่จบอ่าอย่างนี้เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องนี้ก่อนละกันแต่ว่า่าเมื่อพูดแล้วว่าผมจะพูดดีๆเนาะก็พูดดีๆเพจผมเนี่ยมีทั้งหมด4คนและเชื่อไหมว่าสคนนี้เกลียดคณหมดเออแล้วกูไปทำอะไรให้พวกมึงไงตรนนี้ผมไม่ได้ถามเลยทายคือทีนี้ผมไม่ด่าถูกไหม เพื่ออ่าน้องผมด่าแต่ยุ่งกับลูกกับเมียมึงเปล่าเนี่ยเหไม่ไม่อ่ะตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้โ้นเต้นอ้เหี้ยเตนเย็นอ่ะอ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวเนี้สี่ตัวมึงมีใครบ้างกูอยากอ่ะผมไม่ขอพูดมันคงไม่พูดอะไรแล้วไล่กระทืบแม่งมือสี่เอา่ะถ้ามันมก็บอกแล้วยุคนี้ไม่ให้กลัวใครหรอกคราวเนี้สี่กูอยากเจอไงมึงมึงไปไหนไปไหนเนี่ยนั่งนี่กูเห็นหน้าเห็นตาแต่พวกมึงไม่เคยเห็นหน้าคนกูไม่รู้สักคนอ่ะมันเหมือนกับกูโดนหลอกด่าอยู่คนเดียวก็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 ไม่ใช่ที่มึงเอาหน้าขึ้น ส้นตีเนี่ยมึงใช้ชื่อที่อะไรก็บมือสังคมเกษตรนี่ไงเจอกันแล้ววันนี้เจอกันแล้วไม่ไม่ใช่เหตุกูเนี่ยกูเป็นเขาว่าคนเดียวประเด็นเดิมว่าไม่มีรูปก็ผมผมมีมีอะไรมึงอย่ามึงอย่ามึงก็เมื่อกี้คุณก็บอกว่าบางทีผมไม่ได้กดไปดูหรอกมีแต่คนแคปมาให้ดูผมเลยไม่รู้ว่าทัวงนี้คนมารอมึงข้างนอกเนี่ยเขาอยากเห็นหน้าคนไหนเหตุสังคมเกษตรที่เขารอมึงข้างนอกเนี่ยมึงเตรียมไปเคลียร์กังแล้วกันผมไม่เคลียร์หรอกเขไม่เห็นผมเคลียร์ล่ะเอาโอเคโอเคนะเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้ว คุณหมีก็จะไม่มาพูดนู่นนี่นั่นมาแต่ขอวิจารณ์ในมุมคืออย่างนี้อ่าใช้คํานี้ดีกว่าว่าวิจารณ์โดยอ่าโดยบริสุทธิ์มึงไม่ต้องมายุ่งกับกูมันคือไม่ได้เพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องของพับดิกฟิกเกอร์มึงกล้ามึงยัมายุ่งกูอ่ะผมบอกว่าวิจารณ์โดยบริสุทธิ์ใจมึงไม่ยุ่งเลยไหมล่ะกูไม่อยากให้มึงวิจารณ์กูอ่ะมันไม่ได้จริงๆแล้วอยากให้ใครวิจารณ์อ่ะคนอื่นวิจารณ์ได้ไหมใครวิจารณ์โยเวอีนี่คือเพราะมึงมันไม่มีตรรกะในการมึงเอาเอาสะใจอย่างเดียว มึงยอมแล้วแม่ที่ผ่านมนาะมึงด่ออากูเพื่อความสะใจอย่างเดียวอันไหนก<า>ูแคปมามดูเลยมึงมึงไม่มาแคปดิกูจะไปเอาไปไหนที่ไหนมาแคปเพราะกูไม่เคยสำหรับผมทุกอย่างดา่ามีเรื่องเล่าทั้งหมดม,มึงด่าเอามันได้ป่ะไม่เคยครับแต่อาจจะใช้คำใน,นบทความจะเรียกเพื่อนมาดูได้เลยได้เลยเขาไม่เขาไม่ด่าเขาไม่วิจารณ์ละเขาไม่วิจารณ์ให้คุณอุ้วิจารณ์แทนได้ไหมไม่ใช่เขาเป็นน้องเขาอะไรเง้ยได้ไหมไม่ต้องมายุ่งกับผมดีสุดเลยไอ้เพจเปรตอันตรายเนี่ยไปไกลสันติเลยเห็นไหมสังคมอับเสพเนี่ยนะ เอาเพจอื่นได้ไหมเอาเลีไยนเพจอื่นเพจอื่น,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 นผมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วพังก็ไปเปลี่ยนชื่อเพจได้ไหมคือ <c oughs> อย่างนี้ผมพูดกันตรงๆเลยนะว่าเมื่อกี้เนี่ยนะใครจะพูดอะไรไม่รู้แต่เมื่อ,อมผมพูดไปแล้วผมรับผิดชอบคำพูดเองอหนึ่ง <c oughs> ผมจะบอกน้องๆทุกคนว่าต่อไปนี้ถ้าใครจะพูดถึงมาร์คเอามาพวกมึงอย่าด่ากันเองเดี๋ยวผมขอรับผิดชอบเองคือเวลาผมเขียนเนี่ยคนที่คนที่จะรู้ว่าผมเขียนเนี่ยคือผมจะเขียนยาวมากเป็นสิบบรรทัดผมไม่เคยมามาแปละไอเลวอผมไม่ทำเพราะ เพราะว่าผมผมถือว่าคือไม่ใช่ทิส่ยผมแต่ว่าในในเนื้อหาที่ผมเขียนเนี่ยอันเนี้ยที่ผมพูดเสมอว่าผมยอมรับาอาจารย์จะคงคิดนะเอ๊ะนี่เอาเอาอาจารย์มานั่งรับรู้เรื่องอะไรด้วยอาจารย์งงไมหมฮะไม่เป็นไรครับอ่าโอเคเคยเจอ,อเคยเจ<พ>อประเด็นอย่างนี้ไหมไม่เคย <laughs> ไม่เคยนะมันคือสีสันของชีวิตอาจารย์ อี่ทำไมตาขวางนพี่อย่าไปตาขวางคือในวงวิชาการเวลาเราเราเห็นต่างมันก็ส่วนใหญ่เราจะคุมอารมณ์กันค่อนข้างได้ฮะแต่่าก็ไม่ใช่ไม,ม่มีว่าเราเห็นต่างบางทีก็ด่ากันแรงนะครับด่าในวิชาการนะแต่จบก็คือจบก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยผมเปิดให้ดูได้เลยว่าแต่ว่าอันนี้ที่ผมยอมรับว่าผมไม่ค่อยดีเพราะว่าผมใช้คําเสียดสีแรงยอมรับว่า คือกุนตีนเอาพูดง่ายกุนตีนไปแล้วสามกุนตีนไม่ตลอดเลยนะคือเสียดสีแรงเสียดสีเสียดสีคือเปิดเปิดทีในในมุมของาคุยคือเสียดสีแต่ไม่ชาวบ้านบอกกุนตีนไอ้นี่กุนตีนคืออย่างนี้เป็นคนกุนตีนด้วยอย่างที่บอกไงว่าแอดมินแต่ก่อนนะฮะก่อนก่อนที่จะมีแอดมินตายไปหนึ่งคนเนี่ยฮะจริงๆคือแต่ก่อนมีสี่แล้วตายไปหนึ่งเหลือสามไปทำอะไรเขาเดี๋ยวตายอีกสองไม่คุณก็ไม่พูดอย่างเงี้ยแล้วเขาตายก็คือคือมันเป็นมุกตลกไปละเออแล้วทีนี้เนี่ยนะคนที่เหลือออเเนนนี่่่ยยค้าากกก็ไมมชบััุณร์ูแลว แล้วกูไพ่งทำอะไรให้พวกมึงือกูถามยังกูเพราะตรงนี้มึงก็มาเกียดกูกูทำอะไรให้มึงตรงนี้มันต้องลาลีลาท่าทางลักษณะเขาบอกพี่มาอาจจะเป็นคนตีนลีก็ได้ไงไม่เคยไปยุ่งกับมันเลยอ่ะเขาไม่ชอบอย่างเงั้ยถ้ามึงเกียดมึงก็เก็บไว้ในใจดิมึงก็ยุ่งอะไรกับกูอ่ะก็คุณคุณอาจจะทำได้ไงแต่คุณอาจจะทำไม่ได้แต่ว่าคุณจะทำเองไม่ได้เลยเอาเดี๋ยวยุ่งอะไรคุณมันก็ไม่เคยก็อย่างที่ช่างมาเถอะจบไปเถอะเพราะขนาดนี้ใครจะไปด่ามึงก็ไม่บ้ากูไม่โดนบ้าเดี๋ยวเคลียร์นะเคลียร์นะจับมือ จับเขาไหมไม่ขยันขยั่งจับมาได้ไหมไม่เอาเอาหน่าก็จับแล้วก็บีบมันนี่เหมือนนี่ไงไม่คุณคุณลุงพอแล้วผมเลือกเหมือนกันก็เป็นอย่างไงเอาโอเคถือว่าก็จบนะเป็นสีสันนะแล้วก็เขาจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็เป็นในมุมของเขาแล้วกันแต่เขาถ้าไม่มีการไปพูดจาส่อเสียดไปจาอะไรเออไม่มีแล้วนะจริงเหรอโอเคนะจริงจริงโอเคนะ ถ้า, karaoke, ม,า cling, มันไม่โผล่หนังหน้ามาวันนี้มันยังไงด่าต่อเนี่ยใช่ป่ะอันนี้มันหน้ามันเปิดเผยตัวตนอ๋อไม่ถ้าเผื่อว่ามาวันนี้แล้วเราไม่คุยกันถึงในประเด็นนี้ผมก็ด่าต่อได้หนไหมยังไงก็คือไม่ใชคุยแล้วมันจบแล้วโอ้นี้กูรู้เลยมึงเป็นใครไงกูเอาแน่เนี่ยต่อให้รู้ผมก็ด่าต่อยิงปากใช่หมายความว่าด่านะด่านะเพราะว่าถ้าเกิดแต่วันนี้มันด่าล้วนะด่านะแต่วันนี้คนหนุ่มมาเป็นคนบอกว่ายังไงเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นมาผมก็ยังโพสต์อยู่เลยว่ารู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยถถ้้าากู ผมเจอคุณหลังรายการผมต่อยหน้าคุณแน่เมื่อกี้เนี่ยโลกนี้ไม่ไให้กลัวใครหรอกเออก็ใช่ไงกูอยากจะต่อยมึงมากแต่คนนี้เอาก่อนรายการกูแล้วโอเคโอเคให้เกียรติคุณหนุ่มเขาโอเคถ้าเป็นหลังๆกันอ๋อไอ้นี่นะไอ้สังกอเสพไอ้เฮียนี่เองใช่ไหมอ่าตาดนักอแต่เมื่อกี้อืกูเพิ่งเห็นหน้ามึงหนังหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเอาเอางี้วันนี้จบนะวันหน้าเขาจะอะไรไงก็ก็ไม่ไม่มีวันหน้ายืนยันตรงนี้อ่าโอเคบอกน้องทุกคนว่าจบจบนะถ้าเผื่อจะมาร์กพูดอะไรไม่ถูก ที่จัดการให้คือจัดการให้นี่คือเขียนเป็นวิชาการนะพี่มาร์คเคนะจุ้งอะไรกับกูเนี่ยที่มาร์คเคนะเขาแอบรักไงนะมันทำใจเป็นคนดังได้ยังไงครัเออผัวอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์ดูที่มันเขียนนะทำไมอ่ะแป้งขายแคปมันนี่ผมกําลังอารมณ์แล้วนี่อารมณ์อย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรมันเยอะมากไงผมไม่เคยเอาสักนิดนึงที่พี่ขึ้นอย่างเช่นคุณมาร์คว่าคนอื่นคุณมาร์คก็ว่าแรงเหมือนกันเนี่ยมันก็เรื่องปกติในสังคมผมที่ว่าคนเนี่ยผมจะว่าเฉพาะคนที่ข้าาารรชก ก็นั่นก็เหมือนกันก็ด่าเขาด่าเะล่ะก็ด่าเขาเะล่ะโหเขาไปทำร้ายประชาชนรู้ได้ไงรู้ได้ยังไงแต่ประชาชนธรรมดาผมไม่แตะต้องนะรู้ว่าเป็นสิทธิของเขาส่วนตัวเขาเราไปรู้ข่าวนี้เขาข่าวก็เห็นก็ออกอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่ผมพูดเนี่ยเป็นประเด็นทางสังคมมันมีผลกระทบต่อคนเยอะอย่างเช่นประเด็นเรื่องการห้ามนั่งท้ายรถกระบะใช่ไหมผมบอกมันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยซึ่งรถกระบะบ้านเราเนี่ยมันเป็นรถอเนกประสงค์อันนี้ด่าเออด่าด่าเรยว่าเห็นด้วยไหม อันนี้สำหรับผมนะผมไม่เห็นด้วยแต่ผมผมรู้สึกว่าก็ก็ไม่ควรด่าครับแต่นี่จริงเรื่องนี้นะผมไม่เห็นผมเห็นไม่ตรงกับเขานะเอาอะไรว่ามาแต่ผมไม่ได้ด่าเห็นไม่ตรงหมายถึงอะไรก็ผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ม์าพูดก็ก็โอเคเราฟังได้แต่ว่าถ้าถูกกฎหมายไหมอันนี้ผมก็ขอใช้สิทธิ์คิดว่าผมไม่เห็นด้วยเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดว่าสังคมไทยพื้นฐานประเทศไทยเป็นอย่างนี้ไปดูได้ผมไม่เคยด่าคุณทั้งสองเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่เคย คือประเด็นไหนที่ชาวบ้านเดือดร้อนผมก็พยายามจะต่อสู้เพื่อเขาแต่เรื่องที่ด่าเขาอย่างเงี้ยคุณเคยต่อสู้อะไรเพื่อประชาชนบ้างเนี่ยไม่เป็นพี่จะสมัครด่านช้างเหรอครับไม่พี่จะเป็นต่อสู้ด่านช้างนี่ไงไม่เคยได้ยินคดีน้าเพียงดินเนี่ยคดีที่บอกว่าผู้ว่าเนี่ยเคยมีปัญหาเนี่ยเพศผมก็เป็นเพจแรกที่เล่นจ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 บคดีประหลัดกล้องไม่คุณไม่คือไม่เกี่ยวกับประหลัดก้อง ประหลัดเนี่ยโดนหนักเลยตอนนี้เอางี้ผมถามสามารถร่วมมือกันได้ไหมไม่คือคือคุณหนุ่มคนเขาไม่เป็นอริกันและเฉยๆกันอยู่ร่วมโลกกันเฉยๆพอแล้วอคนเราบางทีมันไม่จำเป็นต้องเป็นมิตรหรอกเหรอเออแต่เฉยๆกันพอแล้วไม่แต่อย่างเฉยๆได้ไหมโอ้โหนั่นคือสุดยอดปรารถนาเลยนะมันไปชี้ถมแต่อย่างที่พูดไงว่าถ้าเผื่อว่าอย่างคือในกรณีบางกรณีที่ผมรู้สึกว่ามาร์กใช้ใช้อคติแรงเกินไปผมก็จะขอใช้สิทธิวิจารณ์โดย บริสุทธิ์ใจเสี่ยเงีเนี่ยเสี่ยเนี่ยมันคือกำลังเอาเอาหน่าไปขอบคุณพี่มาร์คขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ครับเคลียร์นะอาจารย์สนุกไหมอาจารย์ก็เห็นเขาลุ้นดีมันเป็นรสชาติของชีวิตผมดูอาจารย์คุณเรียบร้อยมากเลยนะครับเจอสองท่านนี้ต้องเรียบร้อยเลยครั้งกลัวกลัวใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรฮะจบแร้วที่สุ